นะครับเอาละครับพี่เต่าครับสวนที่พี่เต่าบอกว่าถ้ามีในบ้านเนี่ยมีความสุขเหลือเกินไม่ว่าจะมีพื้นที่มากพื้นที่น้อยทุกคนมีความสุขได้ทั้งสิ้นเพราะสวนสีเขียวต้นไม้ส่งผลทางจิตใจมากมากเลยสวนเนี่ยแบ่งกันได้สักกี่ประเภทใหญ่ๆครับพี่เต่าจริงๆตามความคิดของตัวเองนะคะสวนน่าจะมี2ประเภทประเภทหนึ่งคือสวนธรรมชาติเลยค่ะคือเราไม่ต้องไปจับเขาเลยอีกประเภทหนึ่งคือสวนปกติก็คือสวนที่เราจับขึ้นมานะคะซึ่งสวนที่เราจับขึ้นมาเนี่ยก็คงจะแยกไปตามประเพณีวัฒนธรรมเช่นสวนไทยก็จะมีวัฒนธรรมของการจัดแต่งสวนที่มีผลไม้แล้วก็ทานได้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใช้เป็นสมุนไพรใช้เป็นยาใช้เป็นสิ่งประโยชน์ต่างๆจากต้นไม้ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสวนไทยซึ่งเป็นสวนที่มีแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีประเทศไหนค่ะจะจัดสวนได้สวยเท่ากับสวนที่คนไทยจัดค่ะแล้วก็ไม้ไทยเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์ค่ะเพราะว่าไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่แบบสวยอย่างเดียวแต่ว่ารับทานได้ด้วยนะคะทำเป็นชาก็ได้อันดับปักก็ได้แล้วก็ถูกติดต่อบางประเทศที่ที่ฉันไปจัดสวนเนี่ยปลูกต้นไม้ไม่มีผลเลยแต่ประเทศไทยเราเนี่ยปลูกต้นไม้แล้วมีผลนะคะปลูกต้นไม้แล้วมีดอกบางทีเราอาจจะหลงลืมสวนไทยไปแล้วส่วนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราส่วนที่มีระเบียงบ้านมีเฉลียงรับลมมีบ่อน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆก็เป็นสวนในแนวราบนะคะสำหรับคนที่แบบมีพื้นที่หน่อยแต่ถึงแม้ไม่มีพื้นที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนแบบสวนไทยผ่านระเบียงไม้นะคะผ่านแต่ว่าแต่ว่ามีไม้ห้อยนะคะมีเสียงนกนะคะก็เป็นวัฒนธรรมดิฉันว่าสวนไทยเนี่ยก็เป็นสวนที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินะคะแล้วก็เวลาตัวเองไปจัดสวนที่ไหนเนี่ยฝรั่งที่มาทำงานด้วยเนี่ยก็มักจะชอบให้ตัวเองจัดสวนไทยให้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีชนชาติไหนนะคะที่จะจัดสวนไทยได้สวยเท่ากับคนไทยมาจัดค่ะสวนที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะคะมันจะเป็นสวนในพื้นที่จำกัดนะสมมติว่าแบบว่าอย่างพื้นที่ที่แคบๆเนี่ยเราไม่ควรปลูกหญ้าเลยเพราะหญ้าเนี่ยจะสวยในพื้นที่ที่กว้างๆถ้าพื้นที่จำกัดไม่ควรไม่ควรเลยค่ะสำหรับความคิดดิฉันนะคะหญ้าเนี่ยต้องการแดดพื้นที่ที่อยู่ในเมืองส่วนใหญ่มีเป็นแถวบางก็ไม่มีแดดแล้วควรจะใช้วัสดุเป็นแบบเหมือนกับที่ SCG มีเป็นไม้เทียมก็ได้เป็นอิฐก็ได้อย่างเงี้ยค่ะปูเป็นพื้นไปเลยนะคะอาจจะยกระดับให้มันดูมีเลเวลขึ้นจะได้ไม่ดูแบบว่าเฉยๆนะดูพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเก้าอี้แบบว่าเป็นเก้าอี้นั่งแล้วก็มีแบบว่าต้นไม้ที่เป็นกระถางอะไรต่างๆไปตั้งรางอะไรนะคะคือบางคนจัดสวนแล้วเนี่ยคิดว่าจัดลงไปให้มีต้นไม้แต่จริงๆไม่ใช่อยากจะบอกว่าสวนจริงๆมันเป็นการ์เด้นรูมนะคะมันเป็นห้องหนึ่งที่เราควรจะใช้ประโยชน์จากห้องนั้นให้ได้มากและพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยแพงกว่าพื้นที่ในบ้านควรจะใช้พื้นที่หน้าบ้านเนี่ยเป็นเหมือนห้องรับแขกห้องทานอาหารเช้าห้องปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ยังคงเป็นสวนธรรมชาติอยู่ค่ะครับต่อไปก็จะเป็นสวนแบบที่แบบว่าใช้วัสดุต่างๆนะคะเข้ามาจัดตกแต่งเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สมมติเป็นพื้นที่ราบเนี่ยเราก็จัดได้แค่ต้นไม้ได้แค่ระดับเดียวเราก็ควรจะปลูกต้นไม้ด้วยการห้อยนะคะแขวนแล้วอาจจะเติมพวกเกี่ยวกับพวก อุปกรณ์ตกแต่งสวนต่างๆนะคะเช่นโคมไฟนะคะหรือว่านกอะไรต่างๆหรือว่าต่างๆนะคะเข้าไปช่วยตกแต่งในสวนด้วยถ้าพื้นที่จำกัดเนี่ยการใช้กระถางที่ห้อยบนใช้พื้นที่ในอากาศเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความหนาแน่นหรือว่าสีเขียวได้เยอะเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วยิ่งเป็นตะเกียงอะไรเนี่ยใส่เทียนก็จะได้ช่วยเพิ่มความรู้ในสัตว์ด้วยและใช้ประโยชน์ได้ดีกับสัตว์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสวนไทยสวนไทยนะคะที่พี่เต่าบอกว่าเอ๊ะลืมเรียนกันไปแล้วทุกอย่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับค่ะก็จะมีรูปปั้นอะไรต่างๆถ้าสวนไทยต้องเป็นพื้นที่ที่ต้องมากหน่อยไหมครับถึงจะเหมาะกับการจัดสวนไทยจริงๆพื้นที่ไม่สำคัญนะคะคือว่าสำคัญก็คือว่าเราจับเอกลักษณ์ของลักษณะของสวนในแต่ละแบบเนี่ยแล้วเลือกใช้วัสดุต่างๆที่ใช้ในการจัดตกแต่งสวนออกมาค่ะอย่างสมมติถ้าเป็นสวนไทยปุ๊บเนี่ยเราจะนึกถึงไม้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะใช้เป็นเด็กไม้แล้วก็ใช้วัสดุต่างๆที่แบบว่า
ค่อนข้างเป็นกระเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะให้ความรู้สึกเป็นไทยพื้นที่ไม่สำคัญอย่าคิดถึงพื้นที่คิดถึงว่าเราอยากจะจัดอะไรแล้วก็คิดว่าเราอยากจะมาทำอะไรในสวนเราอยากมองเห็นอะไรจากในบ้านมุมไหนที่เราอยากมองนะคะแล้วก็ปิดมุมที่แบบไม่สวยหรือว่ามุมที่ไม่เป็นส่วนตัวที่มีอยู่ในสวนของเราเนี่ยค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราไปเดินในสวนปุ๊บมองเห็นหน้าต่างบ้านคนอื่นเขามองตรงลงมาอาจจะปลูกต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาเพื่อจะปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องลองคือปิดพวกที่ไม่สวยก่อนแล้วก็เริ่มต้นจัดการตัดสวนนี่ก็คล้ายๆกับการแต่งหน้าเลยนะครับพี่เต๋าพอบอกพูดถึงว่ามีรองพื้นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าคือส่วนตัวเองมองอย่างนี้ค่ะว่าถ้าสมมติว่าเรามีมุมแบบบ้านเราสวยหมดเลยอย่างตัวเองเนี่ยเวลาจัดสวนให้ใครก็จะต้องไปดูที่พื้นที่ทุกครั้งเพื่อมอง360องศารอบวงนะคะสวนเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่แค่บ้านเราเองแต่มันหมายถึงพื้นที่ข้างบ้านด้วยทำไมคริสโตพาขายบ้านได้80ล้านทั้งที่พื้นที่เขาเนี่ยเล็กนิดเดียวนะคะก็เพราะว่าเขามีสวนแต่ว่าเขาทำสวนเนี่ยต่อเนื่องกันทุกหลังจนกระทั่งจะเห็นหน้าบ้านเนี่ยเป็นพาร์คหมดเลยบ้านเราก็เหมือนกันค่ะเราสามารถจะยืมมาสวนข้างบ้านมาเป็นสวนของเราได้ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยปกปิดบางสิ่งบางอย่างที่อย่างเช่นว่ามองไปปุ๊บเห็นหน้าต่างของบ้านเขานะคะมองไปปุ๊บเนี่ยเห็นแบบเขาเดินผ่านเราเลยอย่างเงี้ยมันไม่เป็นส่วนตัวเพราะว่าทุกคนมีบ้านก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัวเราอาจจะต้องปลูกต้นโมกเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวของเราอาจจะต้องปลูกต้นไม้ใหญ่เช่นต้นปีเพื่อจะกันสายตาของคนข้างบ้านแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบให้ต้นไม้บ้านเขาเนี่ยมองมาเห็นที่บ้านเราได้โดยการที่เราจินตนาการมองไปว่าเราอยากเห็นอะไรและเราไม่อยากเห็นอะไรนะคะครับนี่เป็นส่วนไทยนะฮะค่ะครับตัวไทยต้องมีกล้วยด้วยใช่ไหมครับค่ะก็แบบว่าต้นไม้ไทยนะคะอะไรที่แบบว่าง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้มีผลรับทานได้ค่ะแล้วก็มีประเพณีต้องมีสารแล้วก็ต้องให้ถูกหวยไปบ่อยด้วยค่ะจริงๆต้นไม้ก็มีลูกกระเทยลูกกระเทวดาด้วยเหมือนกันครับนี่ก็เป็นสวนแบบอีกรูปแบบนึงในพื้นที่จำกัดนะคะเป็นสวนลักษณะของสวนพอเพียงนะคะอันนี้ก็มีพื้นที่น้อยแต่ว่าเราจะใช้ต้นไม้ทั้งหมดเลยที่ใช้ในการจัดสวนเนี่ยไม้ที่ใช้ไม้ยืนต้นทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้ขดที่รับทานได้นะคะหน้าบ้านนี่ก็ปลูกมะขามนะคะจะได้มีคนเกณฑ์ขามตามแปดที่ธรณีไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วจุดสำคัญนี้ต้องปลูกอะไรบ้างครับมีมะขามหน้าบ้านค่ะแล้วก็มีขนุนอยู่หลังบ้านมีมะยมอะไรเงี้ยมีคนนิยมชมชอบมีมะดันนะคะมีกันกาวปลูกไว้เพื่อการภัยอะไรต่างๆเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเราปลูกไว้ถ้าปลูกตามนั้นหมดเลยเนี่ยจะมีลูกเริ่มกลิ่นเสียงสัมผัสครบเลยนะคะก็มีทั้งหมดกี่อย่างครับประมาณ8ชนิดก็คือ8ชนิดค่ะ8ชนิดแล้วก็ต้นไม้พุ่มที่ปลูกเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าต้นไม้พุ่มที่เราทานได้นะคะเป็นกะเพราเป็นพริกเป็นสลัดแดงต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยมีครบหมดเลยอะไรเงี้ยก็คือว่าพูดง่ายๆคือถ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ถ้าปลูกข้าวอย่างเดียวก็โอเคแล้วเลี้ยงเป็ดไก่ก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นสวนสมุนไพรตามความคิดของพี่เต๋าก็คือว่าให้เราได้ถึงจะทำต้มยำกุ้งสักถ้วยหนึ่งให้เราพิจารณาสามารถเอาจากในสวนหลังบ้านเราได้ทั้งหมดเลยว่าใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละแสดงว่าเข้าเขาแล้วหาข้าวมาอย่างเดียวนี่ก็เป็นรูปแบบนะครับของสวนต่างๆนี่เป็นมีกล้วยนะมีกล้วยใช่ไหมสวนเนี่ยควรจะเป็นพันไม้ที่บางชนิดเนี่ยควรจะรับทานได้บางชนิดก็ควรจะแบบว่ามีกลิ่นหอมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับค้างภาพนี้ไปนิดนึงนะครับข้างหลังมองเห็นไหมครับแถวหลังมองเห็นไหมครับเห็นไหมครับชนิดแรกอะไรครับมองเห็นนะครับมีกล้วยนะครับมีตำลึงนะครับมีกล้วยมีตำลึงมีกะเพรานะครับมีมะระดอกเหลืองนะครับเป็นต้นนะครับสำหรับพืชสมุนไพรที่สามารถที่จะปลูกได้นะครับก็จะควรจะเลือกเป็นแบบชนิดที่คงทนถาวร